พบกับรายการเศรษฐกิจรายการใหม่จาก TNN สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเอเชียและทุกสินทรัพย์ในรอบวันทันโลกการลงทุนจากฝากฝั่งตะวันตกก่อนใครข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมองลึกล่วงหน้าทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันรุ่งขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเจาะลึกบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพพร้อมก้าวทันทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนในยุคดิจิทัลติดตามได้ใน TNN รู้ทันลงทุนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทาง TNN ช่อง16และทุกช่องทางออนไลน์เริ่ม18เมษายนนี้แง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังการพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนครั้งสำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามได้กับ EEC Focus เราพร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 กับ EEC Focus Ocean Plusรายงานเศรษฐกิจรอบบ้านอาเซียนและหุ้นส่วนการค้า6ชาติเพราะนี่คือภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเติบโตและก้าวกระโดดไปสู่เขตการค้าเขตเศรษฐกิจระดับโลกครับครบมุมมองการค้าการลงทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนตัวเรากับดิฉันแอมมี่ท่ามันรัตน์เดลเลอร์ชัยกุลก้าวทันยุทธศาสตร์จีนใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนอาเซียนไปพร้อมกันในช่วง China Plus กับผมป๊อบณัฐพงศ์นำสิริกุลครับทุกวันจันทร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับสนับสนุนโดย Set E-Learning แหล่งความรู้การเงินการลงทุนและคอร์สเรียนออนไลน์เรียนฟรีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนอยู่กับผมปั๊บจิรติคันติพะโลนะครับรับชมพร้อมกันนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าเป็น YouTube Facebook รวมไปถึงเว็บไซต์ tnnthailand.com ด้วยนะครับสถานการณ์ล่าสุดวันนี้เราเห็นการปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวติดลบไปนะครับกว่า17จุดมาอยู่ที่ระดับ 1,568 จุดนะครับความกลัวหลักๆก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มีโอกาสจะถดถอยนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐคณะกรรมการหลายคนออกมาประกาศเดินหน้าพร้อมที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์เดือนล่าสุดนะครับหลายประเทศมีเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมีการสนับสนุนนะครับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย75 basis point หรือว่าร้อยละ 0.75 นะครับซึ่งปัจจัยนี้จะเข้ามากดดันทำให้เศรษฐกิจโลกมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกในวันนี้กันก่อนนะครับถึงกรณีที่รัสเซียกับยูเครนกำลังทำสงครามกันแนวโน้มนะครับมีโอกาสยืดเยื้อและปัจจัยนี้เองครับก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนให้ย่ำแย่มากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับโดยภาวะทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปนะครับมีสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ยและความรุนแรงของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีแนวโน้มขยายออกไปในระดับภูมิภาคและตลาดก็ยังกลับมากังวลเศรษฐกิจที่ถดถอยหลังจากที่คุณโรเลสตาเมสเตอร์ครับประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ออกมาระบุว่าเธอสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.75ในการประชุมเดือนหน้าขณะที่รายงาน GDP ของสหรัฐในไตรมาสแรกติดลบนะครับร้อยละ 1.6 แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้
รวมไปถึงนะครับล่าสุดประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนเรื่องของการเลือกข้างในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับโดยออกมาบอกนะครับว่าพร้อมจะดำเนินการสนับสนุนฝ่ายที่ตัวเองเลือกและออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์มีความบานปลายลุกลามนะครับกระทบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นครับโดยล่าสุดนะครับคุณแอพริลเฮนส์ครับผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่าการประมวลข้อมูลนะครับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับสงครามในยูเครนที่ดำเนินมากว่า4เดือนนั้นหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งเห็นตรงกันว่าสงครามจะยังคงยืดเยื้อต่อไปโดยคุณเฮนส์นะครับก็บอกว่าในระยะสั้นภาพของสงครามจะยังคงค่อนข้างดุเดือดท่าทีของรัสเซียต่อชาติตะวันตกจะแข็งกร้าวมากขึ้นครับด้านคุณจาซินดาอาร์เดนนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ครับกล่าวในการประชุมซัมมิตของนาโต้ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระบุว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนไม่จำกัดอยู่ในแค่ยุโรปเท่านั้นแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็ได้รับผลกระทบจากสงครามและความตึงเครียดเกิดขึ้นกระทบต่อระเบียบโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยพร้อมกับเตือนนาโต้นะครับให้ระวังจีนขยายอำนาจในภูมิภาคแปซิฟิกครับขณะที่อังกฤษเองนะครับก็เดินหน้าฝึกอบรมทหารของยูเครนให้ใช้อาวุธระบบยิงจรวดหลายลำในระบบนะครับที่อังกฤษได้จัดหาให้หรือว่าระบบยิงจรวดนะครับ MLRS เพื่อช่วยต่อต้านกองทัพรัสเซียครับทั้งนี้นะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐก็เสื่อมถอยลงมาจากความขัดแย้งที่อาจจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคเช่นชิปเซตเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของฮ่องกงเช่นเดียวกันกับสัมพันธ์นะครับระหว่างจีนกับออสเตรเลียก็ย่ำแย่หลังจากที่ออสเตรเลียเรียกร้องให้สอบสวนที่มาของโรคโควิด-19 และแรงกดดันด้านทางทหารที่เพิ่มมากขึ้นต่อจีนนะครับที่มีต่อไต้หวันครับก็ได้เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยโดยมุมมองของธนาคารโลกนะครับคุณเกียรติพงษ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Bank ประจำประเทศไทยได้ระบุว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุดในอาเซียนผ่านช่องทางราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆด้วยขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินครับประเมินว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงหลักๆจากประเทศพัฒนาแล้วที่อาจจะเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยโดยกลุ่มหุ้นที่จะมีการแนะนำให้ลงทุนนะครับก็เน้นกลุ่มหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ตั้งรับนะครับเพื่อการลงทุนในระยะยาวแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็คือ GFPT CPF TU Zappe Asian Hong Yen Mega KCE BDMS และ BH นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่าง KBank และ BBL ครับจากสถานการณ์ความเสี่ยงนะครับที่หลายประเทศจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยล่าสุดนะครับธนาคาร CIMB ประเทศไทยครับออกมาเตือน6ความเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมกับแนะนำนะครับเรื่องของการลงทุนกลยุทธ์ในการตั้งรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับนายอมรเทพจาวราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนของ CIMB ประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังครับจะต้องเผชิญกับความท้าทาย6เรื่องด้วยกันได้แก่เงินเฟ้อในไตรมาสที่3น่าจะสูงที่สุดของปีมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับทะลุร้อยละ10ค่าเงินบาทอ่อนค่าเกิน36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐเร่งเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องปัจจัยต่อไปนะครับคือเรื่องของการเมืองไทยที่ขาดเสถียรภาพนักลงทุนอาจจะชะลอโครงการใหม่และปัญหาความขัดแย้งในยุโรปที่รุนแรงขึ้นหนุนทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นรวมไปถึงนะครับเศรษฐกิจของสหรัฐเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยและสุดท้ายคือจีนครับที่ต้องจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์อีกรอบก็จะกระทบกับการส่งออกของไทยด้วยทั้งนี้นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตช้าในช่วงไตรมาสที่3จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นถดถอยครับและมีโอกาสขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 3.1 จากการเปิดเมืองและการกลับมาของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่คาดโดยมีโอกาสเห็น GDP ไทยในครึ่งปีหลังขยายตัวมากกว่าร้อยละ 4และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าครับส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยชั่วคราวในช่วงต้นปี2566หลังจากขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงเป็นวิกฤตการณ์การเงินรอบใหม่ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะกระทบกับเงินไหลออกจากไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่เมื่อดอกเบี้ยของสหรัฐแตะร้อยละ 3.5 ในปลายปีนี้จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยชะลอลงและน่าจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและกลับมาลงทุนในไทย
ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม3ครั้งที่เหลือของปีนี้จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ 1.25 ดังนั้นนะครับปลายปีเงินบาทอาจจะกลับขึ้นมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่มุมมองของคุณณัฐชาติเมฆมาสินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ครับได้เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้จะเป็นจุดที่เริ่มต้นนะครับของการโยกย้ายเม็ดเงินจากตลาดหุ้นเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้หลังจากที่โลกเผชิญกับการส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นจึงแนะนำให้ลงทุนในหุ้นปลอดภัยทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่านะครับโดยหุ้นที่แนะนำก็คือหุ้นของ BBL BDMS CPO CPF DPSC JMT OR ราชบุรีนะครับแล้วก็ WHAUP ครับมาดูกันต่อนะครับกับแนวโน้มของตลาดหุ้นในต่างประเทศรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับวันนี้ปรับตัวลงมาแรงมีสาเหตุมาจากอะไรมาดูกันในช่วงของ Set 5 PM ครับวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับเปิดทำการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับสาเหตุสำคัญมาจากความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ชาติตะวันตกเดินหน้าประกาศกดดันรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นมาในระลอกล่าสุดนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นด้วยโดยจะเห็นว่าในช่วงของไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็รอบครึ่งปีแรกตลาดหุ้นของหลายประเทศครับอาจจะทำจุดที่แย่ที่สุดนะครับในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในปี2563นะครับเนื่องจากนักลงทุนก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกที่อาจจะเผชิญกับภาวะชะลอตัวท่ามกลางนะครับการใช้มาตรการการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารหลายแห่งครับล่าสุดนะครับเปิดทำการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนี CAC 40ของฝรั่งเศสปรับตัวลดลงไปร้อยละ 2.33 ครับ DAX ของเยอรมนีครับปรับตัวลงมาร้อยละ 2.38 และฟูซี่ร้อยอังกฤษย่อลงไปร้อยละ 1.85 ครับมาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นจีนครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้หลังจากที่มีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ในภาคบริการครับออกมาแต่ระดับ 54.7 สูงกว่าในเดือนพฤษภาคมนะครับที่ระดับ 47.8 ครับโดยภาคบริการของจีนตอนนี้ส่งสัญญาณขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ13เดือนส่วนดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับในเดือนมิถุนายนก็ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 50.2 จากระดับ 49.6 ในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่ง PMI ในภาคการผลิตถือว่าขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ครับส่งผลทำให้นะครับวันนี้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 1.1 นะครับในฝั่งของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตส่วนดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นวันนี้ปรับตัวลงร้อยละ 1.54 และหางเสงฮ่องกงนะครับวันนี้ย่อลงไปร้อยละ 0.62 ครับมาดูต่อนะครับที่ Straits Times ของสิงคโปร์วันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับติดลบไปร้อยละ 1.04 Kospi เกาหลีใต้ร่วงลงไปร้อยละ 1.91 และเวทไต้หวันนะครับวันนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวติดลบไปถึงร้อยละ 2.72 ครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยบ้างครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันนะครับจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทำให้หุ้นที่เติบโตตามแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็มีแรงขายออกมาในวันทำการสุดท้ายนะครับของเดือนมิถุนายนครับล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงมาหลุดแนวรับนะครับ 1,580 ลงมาแตะ 1,560 นะครับเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียเลยครับหลังจากที่หุ้นของญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันเผชิญแรงขายมาอย่างรุนแรงเนื่องจากนักลงทุนนะครับก็ต้องการจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับทำให้วันนี้ครับดัชนีตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์ติดลบไป 17.85 จุดหรือร้อยละ 1.13 นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,568.33 มูลค่าการซื้อขายนะครับ 71,984 ล้านบาทครับมาดูกันต่อนะครับที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ครับ KBank นะครับราคาปรับตัวบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.33WPH นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 8.83 ครับปตท.ปตท.สผ.นะครับวันนี้ปรับตัวลงมาตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับมาดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับราคาทองคำครับกำลังจะปิดไตรมาสที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2564ครับเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้นักลงทุนนะครับก็ลดความสนใจที่จะลงทุนทองคำไปรวมไปถึงนะครับแนวโน้มของทองคำแท่งเองก็มีแรงกดดันมาจากทิศทางนะครับของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ามากขึ้นด้วยนะครับล่าสุดครับราคาทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ 1,816 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับติดลบไปนะครับร้อยละ 0.04 ครับ
มาดูต่อที่ทิศทางของราคาน้ำมันบ้างครับราคาน้ำมันนะครับถูกแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับประสงค์ครับหรือว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกที่อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับพอราคาน้ำมันมีความต้องการใช้น้อยลงไปราคาน้ำมันในบ่ายวันนี้ก็เลยถูกแรงขายออกมาล่าสุดนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐซื้อขายกันอยู่ที่109ดอลลาร์ต่อแบเรลส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับ115ดอลลาร์ต่อแบเรลครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุการปรับตัวลงมาของตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงนะครับทิศทางการลงทุนของวันพรุ่งนี้ด้วยกับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากหลักทรัพย์ธนชาตินะครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับพบกับรายการเศรษฐกิจรายการใหม่จาก TNN สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นเอเชียและทุกสินทรัพย์ในรอบวันทันโลกการลงทุนจากฝากฝั่งตะวันตกก่อนใครข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมองลึกล่วงหน้าทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันรุ่งขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเจาะลึกบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพพร้อมก้าวทันทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนในยุคดิจิทัลติดตามได้ใน TNN รู้ทันลงทุนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16และทุกช่องทางออนไลน์เริ่ม18เมษายนนี้อัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16การขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังการพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนครั้งสำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามได้กับ EEC Focus เราพร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 กับ EEC Focus Ocean Plus รายงานเศรษฐกิจรอบบ้านอาเซียนและหุ้นส่วนการค้า6ชาติเพราะนี่คือภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเติบโตและก้าวกระโดดไปสู่เขตการค้าเขตเศรษฐกิจระดับโลกครับครบมุมมองการค้าการลงทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนตัวเรากับดิฉันแอมมี่ท่าวันรัตน์เดลเลอร์ชัยกุลก้าวทันยุทธศาสตร์จีนใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนอาเซียนไปพร้อมกันในช่วง China Plus กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับทุกวันจันทร์10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาประเมินกันกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยครับวันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็วันนี้นะครับปรับตัวลงมากว่า17จุดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาพูดคุยกันนะครับกับคุณวิชัยเลิศสุพงศ์กิจจากหลักทรัพย์ธนชาติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปานท่านผู้ชมครับครับมาดูภาพของหุ้นไทยในวันนี้ก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหุ้นไทยถึงเจอแรงขายออกมาครับเราปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายเห็นชัดเจนมากเลยวันนี้ยุโรปเปิดขึ้นมาก็ลบอยู่ณขณะนี้มากกว่า 2% นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็เปิดลบมามากกว่า 1%ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยวันนี้ก็เปิดมาลบเกือบ 3% นะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างผันผวนมากหลังจากประธานธนาคารกลางสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐของยุโรปต่างส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อไม่จะส่งผลข้างเคียงทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันชะลอตัวลงตามนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานเฟดเนี่ยพูดในงานสัมมนาที่ร่วมกับประธาน ECB แล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางสำคัญของยุโรปอย่างเช่นอังกฤษนะครับถ้าประธานเฟดเนี่ยก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อทำให้เงินเฟ้อปรับลดลงท่านก็ยังย้ำนะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยจะมีผลทำให้ลดการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้แหละ
ที่ไปกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ท่านเองท่านก็ประเมินว่าแม้จะมีความเสี่ยงเนี่ยแต่ก็มองว่าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดต่อภาวะเศรษฐกิจณขณะนี้แล้วก็หยอกบอกว่าความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงกว่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นถ้าล้มเหลวในการรักษาเสถียรภาพของด้านราคาคือกลัวเงินเฟ้อมากกว่ากลัวเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองครับความเห็นดังกล่าวเนี่ยก็มีผลทำให้สินทรัพย์เสี่ยงวันนี้ปรับตัวในทิศทางที่ย่อลงมานะครับประกอบกับช่วงบ่ายเนี่ยก็มีข่าวว่าวันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีเชิญนักวิเคราะห์นะครับเตรียมจะแถลงข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับในช่วงเย็นวันนี้หลังตลาดปิดนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เริ่มต้นหรือยังนะครับแต่ท่านก็ระบุว่าไม่ใช่เรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการแล้วมีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่าทำให้มีแรงขายออกมาตอนช่วงปลายตลาดนะครับเรารอฟังชัดๆก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงสั้นเนี่ยเราเห็นแรงขายกระจายออกมาในหุ้นขนาดใหญ่ทั่วกระดานนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยเกือบ 72,000 ล้านบาทครับครับมาประเมินแนวโน้มของหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันบ้างครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคมด้วยนะฮะแนวโน้มของหุ้นไทยจะเป็นยังไงครับการปรับตัวขึ้นมาจะเห็นสัญญาณที่น่าสนใจยังไงบ้างครับคงรอ2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในค่ำคืนนี้เป็นตัวคอPCE นะครับตรงนี้อาจจะถูกใช้ประเมินเรื่องจังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็ของบ้านเราเองนะครับว่าทางแบงก์ชาติที่จะนัดแถลงข่าวอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะมีส่งสัญญาณทิศทางอย่างไรทั้งสองเรื่องจะมีอิทธิพลต่อการชี้ทิศทางของตลาดในวันพรุ่งนี้ครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยแนวรับของตลาดก็คงอยู่ที่200วัน1563นะครับแล้วก็แนวรับจิตวิทยาบริเวณ 1,550 จุดครับในขณะที่จังหวะดีขึ้นไปเนี่ยตอนนี้1580จะเป็นเขตแนวต้านครับครับกลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำครับมีหุ้นกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนที่จะสามารถลงทุนได้หรือว่าหลีกเลี่ยงก่อนครับเรายังชอบตัวหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวอยู่นะครับเราเห็นชัดเจนเลยในรัฐบาลเนี่ยมีวิวายทยอยเปิดประเทศมาเป็นลำดับแล้วเรากำลังจะเปิดประเทศเต็มที่ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เห็นสัญญาณการเข้ามาของนักท่องเที่ยวชัดขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราชอบตัวสนามบินคือ LOT นะรองๆก็ BA นะที่เป็นเจ้าของสนามบินเกาะสมุยส่วนพวกสายการบินเราไม่ชอบเรามองว่ามีการแข่งขันที่เยอะแล้วก็เผชิญภาระน้ำมันที่อยู่ในระดับที่สูงนะครับส่วนในกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราชอบตัวมิ้นกับตัวเซนเทลครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชัยนะครับก็แนะนำครับช่วงนี้จับตาการปัจจัยสำคัญ2เรื่องคืนนี้นะครับตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐแล้วก็มุมมองนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยที่จะคุยกันในเย็นวันนี้นะครับโดยแนะนำครับตอนนี้ดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับแนวต้าน 1,580 แนวรับนะครับ 1,563 1,557 หุ้นที่แนะนำช่วงนี้ครับคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของสนามบินอย่าง LOT และ BA นะครับที่มีสนามบินด้วยรวมไปถึงนะครับหุ้นโรงแรมที่แนะนำวันนี้คือหุ้นของมิ้นท์นะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโลกการลงทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างๆมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นแนวทางนะครับในการสร้างความยั่งยืนในตลาดทุนและแสวงหาโอกาสนะครับให้กับโลกการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนานะครับตลาดทุนของไทยให้เกิดความยั่งยืนครับนายภากรปีตาทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์ตลาดทุนขับเคลื่อนธุรกิจรับอนาคตโดยระบุว่าทิศทางการลงทุนในตลาดทุนไทยปีนี้นะครับยังคงมีความเสี่ยงหลายด้านทั้งจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดสภาพคล่องผ่านมาตรการ QT ของธนาคารกลางหลายประเทศครับส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแบ่งแยกห่วงโซ่ประทานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะปรับตัวขึ้นมาในภูมิภาคอื่นๆนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อและต้นทุนของธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับขณะที่มุมมองนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปรับตัวแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนทางจีนเองก็มีนโยบายควบคุมโควิดให้ใกล้เคียงกับศูนย์มีผลต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการแต่ปัจจัยดังกล่าวครับกระทบต่อตลาดทุนไทย
และปรับตัวลงน้อยและแกว่งในกรอบแคบนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีสำคัญในตลาดโลกและมีดัชนีรายอุตสาหกรรมฟื้นตัวจากโควิดต่างกันเป็น K-shape economic ซึ่งมีกลุ่มที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เช่นกลุ่มสถาบันการเงินภาคบริการทรัพยากรก่อสร้างและการบริโภคภาคครัวเรือนครับนอกจากนี้นะครับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก็มองตัวเลขของ EPS นะครับหรือว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมองว่าการฟื้นตัวจะต่อเนื่องหลังจากการเปิดประเทศโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Well-being Total Return Performance ครับอย่างหุ้นท่องเที่ยวการค้าเกษตรโลจิสติกส์อาหารเครื่องดื่ม Healthcare และแฟชั่นครับทั้งนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Sustainability หรือว่าความยั่งยืนนะครับเพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากกองทุนต่างประเทศและผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนครับรวมไปถึงนะครับพัฒนาปรับโฉมตลาดทุนขยายโอกาสธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆทั้งในสินทรัพย์หลักและสินทรัพย์ดิจิทัลครับและในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับโครงสร้างแล้วก็องค์กรรวมไปถึงตัวเลขตัวผู้บริหารด้วยนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับออกแถลงการนะครับประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่3ฝ่ายนะครับโดยดร.ภากรปิตทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีมติแต่งตั้งนายรองรักพนาประวุฒิกุลนะครับเป็นรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายและดูแลกลุ่มเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กรรวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนให้มั่นคงสร้างประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยนายรองรักนะครับร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2561ครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในตลาดทุนและยังมีประสบการณ์ในธุรกิจที่มีความหลากหลายด้วยนะครับนอกจากนี้ครับตลาดหลักทรัพย์ก็ยังแต่งตั้งนะครับผู้ช่วยผู้จัดการอีก2ท่านเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพได้แก่รายที่ท่านแรกนะครับคือคุณจักรพันธ์ติระสิริชัยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สายงานการตลาดดูแลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุนและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เนื่องจากร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2557นะครับก็มีประสบการณ์ทั้งการบริหารงานพัฒนาสินค้าและบริการในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า TFEX นะครับอีกหนึ่งท่านครับคือคุณรจยุภามิคาเสนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานกำกับสมาชิกและการซื้อขายสายงานกำกับตลาดดูแลงานฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิกฝ่ายกำกับการซื้อขาย Equity นะครับและฝ่ายกำกับการซื้อขาย Derivatives ครับหลังจากที่ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2546ก็มีประสบการณ์ในการทำงานการกำกับซื้อขายนะครับทั้งฝั่งของ Equity แล้วก็ Derivatives ครับโดยการแต่งตั้งทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาดูกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยครับล่าสุดนะครับดัชนี MAI ครับวันนี้ปิดไปที่ระดับ 597.65 ปรับตัวลงมา 8.2 จุดนะครับหรือว่าติดลบไปร้อยละ 1.35 ครับมูลค่าการซื้อขาย 5,042 ล้านบาทครับส่วนความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนี้นะครับ TFEX ดัชนี S50U22 ครับซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 939.7 ติดลบไป 12.7 จุดนะครับเราก็จะเห็นว่าซีรีส์ M หมดอายุไปตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ U นะครับส่วน Single Stock Future ก็มี True ซีรีส์ U22 ครับทองคำนะครับวันนี้ทองคำแท่งในรูปของเงินบาท GF10Q22 ราคาปรับตัวขึ้นมา60บาทต่อ1บาททองคำมาอยู่ที่ระดับ 3,480 บาทสาเหตุสำคัญที่ทองคำแท่งปรับตัวขึ้นมาเป็นเพราะว่าเงินบาทที่อ่อนค่าไปนะครับวันนี้เงินบาทเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่35.20 บาทส่วนทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกครับซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ1,826ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับ GOU22 ติดลบไป4ดอลลาร์นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาด TFEX วันนี้ 524,686 สัญญาครับ
และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับวันนี้ผมปั๊บจิรติขันติพะโลและทีมงาน TNN ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ